เพราะฉะนั้นก็เลยจะมาสู่คำถามต่อมาของเราค่ะค่ะก็คือสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการภาษาแม่เนาะเหมือนกับอังกฤษเหมือนกับอเมริกันเลยแต่ว่าถ้านักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนานาชาติน่ะเขาจะไม่ต้องมานั่งจ้ำจี้จ้ำชัยกับการท่องแกรมมาเรียนแกรมมาเนาะแล้วสิงคโปร์เนี่ยมันแกรมมาสิงคโปร์มันเป็นยังไงคะโอเคค่ะคือตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วแกรมมาของสิงคโปร์เนี่ยมีการสอบแกรมมาอยู่จริงๆคือถามแกรมมาชัดเจนว่าข้อนี้ต้องการรู้อะไรคือเด็กอาจจะต้องมีพื้นฐานแกรมมาที่ค่อนข้างดีหรือว่าอาจจะพอรู้ทริคบางอย่างที่ทำให้ทำข้อสอบข้อนี้ได้ซึ่งจริงๆแล้วความเป๊ะของหลักสูตรสิงคโปร์ในเรื่องแกรมมาเนี่ยไปถึงขั้นว่าก็อาจจะเริ่มเรียนฝึกแกรมมาเด็กตั้งแต่เด็กๆเลยไปจนถึงระดับ O level ที่ก็ยังมีการสอบแกรมมาหรือความเข้าใจเกี่ยวกับแกรมมาอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเทียบกับเอาง่ายๆเลยถ้าเทียบกับหลักสูตร IGCSE IGCSE เนี่ยจะเน้นเรื่อง reading writing แล้วก็เรื่อง listening speaking ด้วยแต่ว่าพาร์ทที่เป็น grammar เนี่ยมันจะไปอยู่ในการตรวจเวลาตรวจข้อสอบ writing อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นได้ชัดว่าไม่เหมือนกับ grammar ในหลักสูตรสิงคโปร์ที่เขาถามชัดเจนเลยว่าข้อนี้ต้องการรู้ grammar เรื่อง tense ข้อนี้ต้องการรู้เรื่อง subject verb agreement อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ก็คือทางด้านนี้มองว่ามันก็จะย้อนกลับไปเหมือนกับจุดแรกที่เราบอกมันถึงค่อนข้างแมทช์กับเด็กไทยประมาณนึงเพราะว่าเราก็เรียนแกรมมากันมาแบบนี้เราเรียนแกรมมากันแบบว่าข้อ A B C D อันนี้ตอบแบบอะไรเดี๋ยวอนุญาตให้ดูตัวอย่างตรงนี้เลยนิดนึงนะคะขออนุญาตขมวดลงมาเลยว่าไอ้ความทริกเกอร์ไม่ใช่ทริกกี้ทริกเกอร์ในความทริกกี้ของตัวข้อสอบสิงคโปร์เนี่ยมันจะมีความประมาณนี้ละกันอย่างเนี้ยเดี๋ยวให้ขึ้นตัวอย่างเลยนะคะก็คืออย่างตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเรียนเป็นแบบหลักสูตรไทยเงี้ยเราก็ต้องมานับองค์ประธานมีกี่คนนะมีกี่คนนะซึ่งถ้าเรานับเป็นตัวเลขปุ๊บพอมันออกมามันจะได้แบบนึงแล้วก็จะเข้าใจว่ามันต้องเป็นพหูพจน์แน่ๆแต่ทีนี้มันมีเรื่องของแกรมมาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดได้ว่าถ้าจะทำข้อสอบสิงคโปร์ได้แบบเกิน 80% ขึ้นไปเด็กต้องมีความเข้าใจในแกรมมาสูงเข้าใจในความธรรมชาติของภาษาค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็ต้องเข้าใจแบบเข้าใจตัวที่เป็นแกรมมาที่เป็นคอจริงๆเหมือนที่พี่นุ่มว่ายังต้องเข้าใจ tense ต้องเข้าใจ voice เพื่อที่จะทำข้อสอบได้ทั้งหมดในด้านของแกรมมาค่ะนอกจากนั้นยังต้องเข้าใจการใช้เครื่องหมายด้วย punctuation ต่างๆสำคัญมากใช่ไหมเพราะว่าแอบเห็นอันนี้มันเหมือนแบบมีโจทย์ที่ใช้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะทริคในการเอาคอมม่ามาใช้อะไรเงี้ยคือถ้ามีคอมม่ากับไม่มีคอมม่าบางทีก็ตอบไม่เหมือนกันนะบอกเลยโอเคทีนี้เพราะฉันก็หมายความว่าถามว่ามันยากไหมแกรมม่าเนี่ยมันก็คือแกรมม่าก็คือแกรมม่าเนอะจริงๆแกรมม่ามันคือเรื่องทางภาษาเรื่องเดียวที่เป็นทฤษฎีด้วยซ้ำใช่ใช่ถ้าเป็นสมการออกมาประธานเป็นตัวนี้นะเวิร์บยูก็เอาเทนส์มาสวมเอา subject มาสวมเอา agreement มาสวมแล้วหลังจากนั้นก็จะตอบออกมาได้เองซึ่งสิ่งเนี้ยเวิร์กสำหรับเด็กไทยมากๆ เพราะว่าเราถูกสอนแกรมมาให้เป็นวิชาอยู่แล้วดังนั้นถ้าสมมติว่าแบบเด็กคนไหนอย่างเงี้ยมีความเก่งด้านวิชาการ อยู่แล้วคุณจะสามารถแบบฟิตอินกับหลักสูตรตัวนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นเด็กอินเตอร์อ่ะการที่มารู้แกรมมามากขึ้นมันช่วยอะไรมาพอจะแบบมีไอเดียมาช่วยปกติเรามักจะว่าเด็กนานาชาติที่เขาเรียนตั้งแต่เด็กๆ เขาอย่างที่ครูสบอกใช่ไหมคะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษมันเป็น communication tool ของเขาอะไรเงี้ยคือพูดได้จบแล้วแต่ว่าพอมาเขียนบางทีแกรมม่ามันผิดอะไรเงี้ยอันนี้แอบถามเพิ่มเติมแล้วพอต้องมาเรียนแกรมม่าในสิงคโปร์นี่มันแบบว่ามันทรมานไหม สำหรับเรานะเราคิดว่าแบบมันเหมือนเปลี่ยนเกียร์รถอะ ตอนแรกเนี่ยโอเคคุณอาจจะเรียนโดยที่แบบว่าแกรมม่าเป็นส่วนหนึ่งในการเขียนปกติอยู่แล้วเด็กก็จะรู้ว่าเอาตรงนี้ผิดเพราะว่าลืมใส่ s ลืมเติม s อันนี้หมายถึงเด็กอินเตอร์ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเรียนแบบจากสู่สิงคโปร์เนี่ยนอกจากเราจะปูพื้นฐานแกรมม่าให้แล้วใช่ไหมว่าแกรมม่าแบบนี้มันผิดยังไงทำไมตรงนี้ใช้ผิดทำให้เขามีความแบบทำให้เขาเป๊ะหรือว่าทำให้เขาสามารถรู้ว่าอ๋อตรงนี้มันมีที่มาอย่างไรด้วยซึ่งมันช่วยมากเลยนะในการที่เด็กจะเข้าใจว่าทำไมตรงนี้เติม s ไม่ได้ในการเขียนมันช่วยในการ develop ให้งานเขียนเขาเนี่ยมีความแบบ professional มากขึ้นแล้วพาร์ทที่ปกติแล้วเด็กอินเตอร์ต้องเจอคือสอบข้อสอบอยู่แล้วซึ่งข้อสอบเนี่ยยังไงทีเชอร์ก็ต้องคอมเมนต์เรื่องการเขียนแกรมมาจริงไม่ว่าจะเป็น punctuation เนี่ยหรือเรื่องแบบทุกอย่างนะคะ sentence complete หรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกอย่างมันแบบช่วยให้เขาเขียนภาษาได้ดีขึ้นแล้วเขาเข้าใจที่มาด้วยซึ่งตรงนี้เราว่ามันเป็นพื้นฐานให้กับเด็กไม่ว่าโรงเรียนไทยมันก็จะช่วยเวลาที่เด็กอ่ะ
ส่งงานครูใช่ไหมแล้วครูวงมาแต่ครูไม่ได้บอกว่าวงทำไมมีเยอะใช่ไหมมันจะไปบูสต์ความแม่นยำซะมากกว่าค่ะหมายถึงว่าเด็กบางคนอย่างเงี้ยที่เจอบ่อยในเด็กอินเตอร์ก็จะเขียนเป็น wrap on sentence มาคือจะเขียนมาปั๊บฉันจะไม่ full stop ฉันจะไม่มาฉันจะไม่อะไรทั้งนั้นเพราะว่าประโยคของฉันสื่อสารตัวเองอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยภาษาอังกฤษนะคะจริงๆแล้วขออนุญาตเทียบอย่างนี้แล้วกันcomma และ punctuation ต่างๆของภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเป็นทูที่ทรงพลังมากคุณลองนึกดูว่าบางทีเนี่ยภาษาไทยเราไม่มีตัวเนี้ยแล้วบางครั้งเหมือนแบบขออนุญาตยกตัวอย่างมีคนบอกว่าคนท้องเสียเยอะมากเงี้ยถ้ามันไม่มีการเว้นวรรคไม่มีคือคุณกำลังพูดว่า pregnant woman ตายหรือว่าคุณกำลังพูดว่าไอ้อะไรนะคะมันก็จะช่วยทำให้การสื่อสารมันเป๊ะขึ้นแหละก็เป็นตรงนี้เหมือนกันโอเคก็พอจะเห็นภาพเนาะก็คุยมา2เซสชั่นเนอะต้องขอบคุณครูโรสกับครูนุ่งมากเลยเดี๋ยวเราจะมีเซสชั่นต่อๆไปด้วยค่ะ